หน้าหลังออกเจควรทานอาหารย่อยง่ายเน้นผักผลไม้เนื้อปลาไข่นมในประชาชนปรับสภาพร่างกายหลังออกเจควรรับประทานอาหารย่อยง่ายรสไม่จัดเน้นผักผลไม้เนื้อปลาไข่นมและควรหลีกเลี่ยงเนื้อวัวเนื้อหมูปรับร่างกายลดปัญหาท้องอืดอาหารไม่ย่อยการกินเจติดต่อกันส่งผลให้ร่างกายมีการปรับระบบย่อยอาหาร จากที่ย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นพืชผักเป็นหลักแทนแต่เมื่อหลังออกเจต้องกลับมารับประทานอาหารตามปกติผู้บริโภคจึงต้องมีการปรับสภาพร่างกายด้วยการกินอาหารอ่อนย่อยง่ายประเภทเนื้อปลาไข่นมผักและผลไม้ให้หลากหลายครบห้าหมู่และรสไม่จัดไม่หวานมันเค็มหลีกเลี่ยงอาหารย่อยยากประเภทเนื้อวัวเนื้อหมู เนื่องจากระยะแรกร่างกายจะปรับระบบการย่อยอาหารจากพืชผักมาเป็นเนื้อสัตว์ซึ่งหากบริโภคอาหารที่ย่อยยากในช่วงแรกอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องและย่อยอาหารได้ไม่ดีในช่วงทานเจไม่ได้ดื่มนมวัวมาระยะหนึ่ง แนะนำให้เริ่มดื่มนมบัวครั้งละน้อยๆประมาณครึ่งแก้วก่อนและสามารถเพิ่มเป็นครั้งละ1แก้วได้ในเวลาประมาณ1-2สัปดาห์หรือดื่มนมหลังอาหารขณะที่ท้องไม่ว่างแต่หลังจากที่ร่างกายสามารถปรับสภาพการย่อยอาหารสู่ภาวะเดิมก็สามารถกินอาหารได้ตามปกติทางที่ดีควรกินอาหารที่ปรุงสะอาดปลอดภยัยและได้คุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถควบคุมอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินความจําเป็นกินอาหารให้ครบสามมือ้อให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมกินแบบ211คือผัก2ข้าว1เนื้อ1ควบคุมข้าวแป้งเลือกกินข้าวกล้องเป็นหลักทัญพืชไม่ขัดสีเนื้อปลาไข่เนื้อสัตว์ไขมันต่ำถั่วมเมล็ดแห้งดื่มนมเป็นประจำ เน้นกินผักให้มากกินผลไม้ให้เหมาะสมเพราะผักผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญเช่นธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสโฟเลตและใย,ยอาหารสูงซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพในการป้องกันโรคช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดกระตุ้นการขับถ่ายและเพิ่มภูมิต้านทานโรคที่สำคัญต้องลดอาหารหวานมันเค็ม ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์